สวัสดีครับคลิปสั้นๆรีวิวเหรียญ นะครับคลิปนี้มาดูเหรียญที่มี FC ส่งมาขายนะครับนี่นะครับขออนุญาตเอ่ยชื่ออย่างเดียวนะครับคุณยั่วดีนะครับส่งเหรียญมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวมาแกะกันดูนะครับว่าส่งเหรียญอะไรมานะครับพอดีมาแกะช้าสักหน่อยนะครับวันนี้มาแกะเหรียญประมาณเกือบ 6:00 น.แล้วนะครับนี่จะ 6:00 น.แล้วนะครับเดี๋ยวรีบแกะรีบโอนให้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแกะดูกันเลยนะครับใครที่มีเหรียญต้องการที่จะขายนะครับดูคลิปแล้วเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆของผมนะครับดูคลิปเข้าใจมีเหรียญแบบที่รับซื้อส่งรูปให้ผมดูก่อนนะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับอันนี้คุณยั่วดีนะครับติดต่อมาทางไลน์นะครับเหรียญที่คุณยั่วดีติดต่อมานะครับมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับมีทั้งธนบัตรมีทั้งเหรียญรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับเหรียญมีหลากหลายธนบัตรมีหลากหลายแต่ว่าผมรับซื้อแค่บางรุ่นนะครับอันนี้ก็คือยังไงอ่ะคือเหรียญที่ส่งมานะครับส่งมาประเมินราคามีเยอะกว่านี้นะครับแต่ก็คือส่งมาขายเฉพาะแบบที่สามารถขายได้นะครับหมายความว่าเหรียญบางเหรียญนะครับเหรียญบางรุ่นผมอาจจะเสนอราคาไปไม่แพงนะครับก็คืออันไหนพอที่จะขายได้ก็ส่งมาขายนะครับอันไหนพอที่จะซื้อได้ผมซื้อแล้วขายต่อได้ผมก็จะซื้อนะครับก็คือมันไม่ตายตัวนะครับไม่จำเป็นต้องขายทั้งหมดนะครับขายเฉพาะเหรียญที่เราคิดว่าคุ้มค่าก็ได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญ1บาทครุฑนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปนับเอาเองละกันนะครับมาแกะให้ดูนะครับอันนี้เลขที่บัญชีแจ้งไว้ทางไลน์แล้วนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวตรวจสอบนะครับว่ากี่เหรียญ นะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็คือเหรียญ1บาทครุฑแบบปกติสภาพผ่านการใช้งานรับซื้อไม่เกิน20บาทนะครับอันนี้เป็นแบบปกตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีทั้งสภาพนี้นะครับมีขาแว่นบ้างไม่มีขาแว่นบ้างดำบ้างนะครับอันนี้ก็คือคละสภาพกันมานะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ขายได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสภาพนี้ทั้งหมดก็จะต้องคุยราคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้ก็ไม่เกิน20บาทนะครับเหรียญละ20นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีแต่สภาพนี้ทั้งหมดเราต้องคุยราคากันอีกทีนึงนะครับแบบนี้ถ้าเกิดว่ามาแบบเนี้ยคือจะขายออกค่อนข้างจะยากนะครับถ้าขายแพงขายยากนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญ1บาทครุฑนะครับแบบปกตินะครับแบบหายากก็มีนะครับเหรียญ1บาทครุฑที่รับซื้อนะครับจะมีอยู่ประมาณ3รูปแบบ 3-4 รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือแบบนี้นะครับเหรียญสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้ไม่เกิน20บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานจะซื้อเหรียญละ50ถึง100บาทนะครับอันนี้แบบแรกนะครับก็คือแบบปกติส่วนอีกรูปแบบนึงก็คือเหรียญในลักษณะของเหรียญปั๊มเบี้ยวนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเหรียญ1บาทครุฑที่เป็นแบบปั๊มเบี้ยวออฟเซ็นเตอร์นะครับเหรียญผิดพลาดจากการผลิตตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยผมก็รับซื้อนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่รับซื้อก็คือเหรียญปั๊มเบี้ยวนะครับก็จะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง 1,500 บาทราคาตามสภาพนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับแล้วอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็รับซื้อมานานแล้วนะครับก็คือเหรียญ1บาทครุฑในลักษณะของพระเศียรตรงนะครับปกติแล้วเหรียญ1บาทครุฑจะเป็นพระเศียรกลับนะครับด้านหัวกับด้านก้อยสลับกันอันนั้นน่ะคือแบบปกติไม่เกิน20บาทแต่ว่าถ้าเป็นพระเศียรตรงนะครับจะซื้อเริ่มต้นที่ 1,000 บาทราคาตามสภาพนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับสำหรับคลิปนี้เหรียญ1บาทครุฑนะครับมีเยอะก็รับซื้อนะครับส่งรูปมาดูนะครับแล้วก็ส่งจำนวนมาให้ผมดูแล้วก็มาคุยราคากันนะครับถ้าเกิดว่าผมสามารถซื้อแล้วขายต่อได้ผมก็ซื้อนะครับคือราคามันไม่ตายตัวนะครับราคามีขึ้นมีลงขึ้นอยู่กับราคาในกลุ่มซื้อขายณช่วงเวลานั้นๆ นะครับก็ลองศึกษาข้อมูลดูนะครับมีเหรียญส่งรูปมาดูนะครับมีครับมีค่ะคงไม่ได้ขายนะครับต้องดูสินค้าต้องดูเหรียญอยากจะขายถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับรับซื้อจริงนะครับเหมือนคลิปนี้ส่งมาขายก็ไม่ได้ทำใบรับประกันนะครับเดี๋ยวผมนับจำนวนเหรียญแล้วก็โอนเงินให้นะครับ